อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูปลาหมึกแห้งกรอบ3รสมาฝากค่ะใส่น้ำมันผสมปลามรกตไลท์ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางใส่ปลาหมึกแห้งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่น้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลทรายละลายเติมน้ำส้มสายชูและน้ำกระเทียมดองเคี่ยวจนส่วนผสมงวดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกชี้ฟ้าเหลืองสับละเอียดและพริกป่นคนให้เข้ากันปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นใส่ปลาหมึกแห้งทอดลงในน้ำ3รสที่พักไว้นำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักลงบนตะแกรงที่รองด้วยถ่านเกลให้กระจายพักจนเย็นสนิทแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ